สวัสดีครับท่านชมครับเพจวิจิตรบุญชูแล้วก็ทางเดอะเว็บออนไลน์นะครับวันนี้เช่นเดิมนะครับเรา back to school กันอีกครั้งหนึ่งกลับไปสู่เรื่องราวเบื้องต้นที่บางคนอาจจะมองข้ามหรืออาจจะคิดไม่ถึงว่าการเล่นเครื่องเสียงนั้นมันก็มีบริบทของมันในการที่เราจะเดินทางไปให้ถูกเส้นทางนะครับโดยแนวทางของผมเนี่ยก็ต้องบอกว่าผมมักจะเชิญชวนท่านผู้ชมเนี่ยคิดให้รอบคอบเสมอก่อนที่เราจะใช้เงินหรือซื้ออะไรสักอย่างนึงนะครับโอเคตอนนี้ท่านอาจจะมีงบประมาณอยู่ในระดับหนึ่งในการที่จะเล่นเครื่องเสียงแบบบางคนบอกไม่อั้นเลยนะครับเพราะว่างบประมาณมีเหลือเฟือบางคนบอกว่าต้องอั้นนิดหน่อยบางคนบอกว่าแหมต้องผ่อน10เดือนอะไรเงี้ยมันก็จะต่างกันไปใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาดูว่าที่เราคุยกันโดยส่วนใหญ่คือเรื่องราวของมิดเอนด์มากกว่าไฮเอนด์นะครับเพราะนั้นถ้าไปถึงไฮเอนด์เนี่ยอาจจะเล่นแยกเป็นปรีพาวเวอร์เป็นอะไรไปแต่ตอนนี้เราพูดถึงส่วนรวมอินทิเกรเต็ดแอมป์นะครับก็หมายถึงแอมป์ที่เป็นส่วนรวมทั้งภาคปรีและพาวเวอร์อยู่ในตัวเดียวกันนะครับในปัจจุบันอาจจะมีแบบที่เป็นอินพุตที่เป็นดิจิตอลสำหรับรับสัญญาณจากตัวสตรีมมิ่งได้ด้วยคือทำให้มันแปลงสัญญาณในตัวได้ด้วยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับฟังก์ชันที่ท่านต้องการซึ่งเราจะพูดกันต่อไปท่านผู้ชมทราบไหมครับว่างบประมาณโดยส่วนใหญ่คนซื้ออินทิเกรเต็ดแอมป์เนี่ยจะเริ่มต้นกันที่ประมาณไหนนะครับผู้นำเข้าเนี่ยจะรู้ดีว่าแอมป์ของเขาที่สั่งเข้ามาเนี่ยไม่ใช่แอมป์ตัวถูกที่ขายดีที่สุดเสมอไปนะจริงคิดว่าแอมป์ราคาหมื่นกว่าบาทนี่ขายดีจริงๆกลายเป็นตัวละ 30,000 กว่าบาทขายดีกว่าตัวหมื่นกว่าบาทก็มีเพราะว่าคนอยากจะเล่นกระโดดข้ามขั้นไปเลยไม่อยากจะเล่นที่มันเล็กๆแล้วมันขยับขยายไม่ออกทีนี้หลักเกณฑ์ต่างๆที่เราจะต้องมานั่งคิดคำนึงกันในตอนนี้ก็คือว่าเราจะเรียงลำดับอย่างไรในการเลือกซื้ออินทิเกรเต็ดแอมป์สักตัวหนึ่งสักเครื่องหนึ่งนะครับอะไรบ้างที่มันเป็นส่วนร่วมหมายถึงว่ามันยึดโยงอยู่กับอะไรที่เราจะต้องใช้หลักคิดนะครับซื้อมันซื้อได้เลยนะครับท่านผู้ชมชอบเสียงก็ซื้อกลับบ้านเลยแต่ว่ามันเกี่ยวข้องกับอะไรอีกไหมมันเกี่ยวข้องนะครับหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะมาเรียงลำดับสัก 4-5 ข้อให้ท่านผู้ชมได้เป็นหลักคิดนะครับเอาเป็นว่านี่คือหลักคิดของการเลือกซื้อ Intricated Amp เรื่องแรกหรือเครื่องถัดไปของท่านก็แล้วแต่นะครับท่านยังไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้ก็เริ่มคิดได้แล้วนะครับเรื่องแรกก็คือว่าขนาดของห้องเอ้าจะซื้อแอมป์ไปเกี่ยวอะไรกับขนาดของห้องเกี่ยวครับท่านผู้ชมเพราะว่าห้องนึงเนี่ยมันกินพลังขับจากแอมป์พอสมควรเพราะนั้นเนี่ยเราต้องดูนะครับว่าเมื่อก่อนเนี่ยฝรั่งเขามักจะคำนวณให้เราเลยว่าถ้าห้องนึงเนี่ยกี่ตารางเมตรควรจะใช้แอมป์สักประมาณไหนถามว่าทำไมเขาคิดอย่างนี้เพราะเขาคิดถึงลำโพงด้วยเพราะลำโพงสมัยก่อนความไวมันสูงไม่มีลำโพงคู่ไหนเลยที่ความไวต่ำกว่า89เดซิเบลที่เวลาป้อนเข้าไป1วัตต์เพราะฉะนั้นเนี่ยโดยส่วนใหญ่มันจะมี90 93อย่าง JBL เนี่ย93ถึง101เดซิเบลวัตต์เดียวนะท่านผู้ชมใช้5วัตต์นี่เรียกว่าดังเผื่อเพื่อนบ้านเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าการคิดคำนวณถึงเรื่องห้องในการที่จะเลือกซื้ออินทิเกรเต็ดแอมป์เนี่ยมันก็สำคัญอยู่เหมือนกันว่าท่านฟังเป็นบริเวณกว้างแค่ไหนสมมุติกันว่าห้องฟังของสุภาพบุรุษสุภาพสตรีคนเล่นเครื่องเสียงโดยทั่วไปในบ้านเราในเมืองไทยเนี่ยห้องยังใหญ่กว่าญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นเล็กกว่าเราเยอะเขาคิดเป็นเสือไปนะว่ากี่เสือของบ้านเราเนี่ยผมสังเกตนะห้องที่สร้างขึ้นมาสมมติเราไปซื้อบ้านใหม่เนี่ยมันก็อาจจะมีสักห้องนึงอาจจะทำเป็นได้ทั้งห้องพระก็ได้หรือจะเลือกเป็นห้องฟังเพลงก็ได้นะครับอาจจะมีห้องขนาดประมาณเต็มที่นะก็คือ4คูณ5ประมาณสัก20ตารางเมตรลดหลั่นลงมาก็คือ15ตารางเมตรโดยส่วนใหญ่15ตารางเมตรครับท่านผู้ชมก็คือไม่เคยเกิน3คูณ5นะครับนะฮะส่วนใหญ่จะ3คูณ4ด้วยก็เริ่มจาก12กับ15ตารางเมตรเนี่ยเป็นเบสิกพื้นฐานของคนที่จะเล่นแอมพลิฟายหรือชุดเครื่องเสียงเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดคำนึงถึงเรื่องขนาดของห้องที่เราเปิดเสียงแล้วมันจะถูกดูดซับเสียงไปกระจายเสียงไปเนี่ยมันก็จะมีผลด้วยเพราะฉะนั้นการเล่นแอมพลิฟายวัตต์ต่ำๆบางทีมันก็จะมีปัญหากับห้องใหญ่ๆเพราะว่ามันขับลำโพงไม่ไหวเพราะฉะนั้นท่านต้องนึกดูนะครับว่าถ้ามี12ตารางเมตร12ตารางเมตรเนี่ยผมประมาณการอันนี้เป็นสูตรที่ไม่ตายตัวนะประมาณการว่าแอมสักประมาณ25 30วัตต์เนี่ยบางที12ตารางเมตรเนี่ยกว้าง3คูณ4ท่านผู้ชมสามารถเล่นได้โอเคนะฮะ
อย่างแอมของ NAD ของ Rotel นะครับของ Cambridge นะครับของ Audio Lab นะครับรุ่นระดับราคา20 30วัตต์40วัตต์เนี่ยก็กำลังสวยสำหรับห้อง12ถึง15ตารางเมตรสามารถที่จะควบคุมอะไรได้พอสมควรสำหรับลำโพงในปัจจุบันซึ่งมีความไวอยู่ประมาณ87เดซิเบลโดยพื้นฐานนะครับนะส่วนท่านที่ใช้ห้องที่โอ้โหขนาด5คูณ5 4 20อันนี้ต้องคิดละว่าถ้าแอมป์คลาส AB โดยทั่วไปเนี่ย20 30วัตต์ไม่พอแน่ๆครับนะฮะไม่พอไม่เต็มอิ่มมันเหมือนกับคนพุงกลางอ่ะกินอาหารแล้วมันโอ้มันไม่พอกินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มเพราะนั้นต้องกินให้อิ่มท่านผู้ชมเช่นเดียวกันห้องขนาด5 5คูณ5 4 20เนี่ยนะฮะก็คือห้องใหญ่พอสมควรละที่จะฟังเพลงได้คือผมว่าถ้าห้องได้5คูณ5 20 5 4 20เนี่ยจะเป็นห้องที่เหมาะสำหรับการฟังเพลงมากๆเลยนะครับขึ้นไปก็คือ4คูณ7หรือ4คูณ8ก็ประมาณสัก28ถึง30ตารางเมตรเนี่ยท่านผู้ชมไอ้ไซส์ตรงนี้พอขึ้นไปถึง20 30ตารางเมตรเนี่ยต้องเลือกแอมป์ที่ค่อนข้างจะกำลังขับเกิน100วัตต์ทั้งนั้นนะครับอันนี้คือหลักโดยทั่วไปเป็นเซนส์ในทั่วไปที่เราต้องรู้แต่บางคนบอกทั้งนั้นผมใช้แอมป์หลอดสักประมาณคลาส A สักประมาณ15วัตต์ขับในห้องขนาด30ตารางเมตรไหวไหมไหวแต่พลังที่ได้เนี่ยมันจะพอหรือไม่พอขึ้นอยู่กับหูของท่านว่าระดับของท่านเนี่ยต้องการฟังดังแค่ไหนด้วยนะฮะแต่ละคนต้องการความดังไม่เท่ากันหรอกครับเฉลี่ยห้องโดยทั่วไปเนี่ยความดังประมาณสัก85ถึง90เดซิเบลในการฟังเพลงเนี่ยเต็มอิ่มเต็มที่เลยครับท่านผู้ชมเยอะมากแล้วนะฮะไม่มีห้องไหนที่ฟังเพลงดังเป็น100เดซิเบลนะครับอันนั้นมันดิสโกเทคแล้วนะฮะ เรื่องห้องจึงเป็นเรื่องหนึ่งที่เป็นปัจจัยที่เราจะต้องคิดว่าถ้าเราเมนเทนไว้ที่แอมพื้นฐานก็คือคลาส AB ทั่วไปหรือแอมคลาส A นะครับ A และ AB ทั่วไปเนี่ยนะ15 20 30ตารางเมตรเนี่ยนะครับท่านจะต้องคำนึงถึงว่ากำลังขับมันจะต้องดับเบิลสูงขึ้นไปตามลำดับนะฮะอันนี้คือหลักคิดข้อที่2คือหลักเรื่องของลำโพงลำโพงมีผลมากเพราะว่าลำโพงเนี่ยค่าความไวของมันเราดูที่ค่า sensitivity ได้นะครับแต่ค่าพวกนี้ก็หลอกเราเหมือนกันคือมันต้องลองจากของจริงผมเคยเจอเยอะนะลำโพงบางคู่บอกความไว91เดซิเบลอีกคู่หนึ่งบอก87เดซิเบลพอเวลาไปขับจริงๆ87เดซิเบลฟังเสียงดีกว่าก็มีเพราะนั้นตรงนี้มันจะไม่ใช่ข้อจำกัดเพียงแต่ดูสักนิดหนึ่งว่าค่าความไวของลำโพงที่ต่ำกว่า90เดซิเบลทั้งหลายเนี่ยนะครับโดยส่วนใหญ่แอมป์20 30วัตต์เนี่ยจะขับแบบเหนื่อยๆนะเพราะนั้นเนี่ยแอมป์ในปัจจุบันถ้าเลือกเล่นได้นะเพราะผมเลือกอินดิเคเตอร์นะผมจะเลือกตั้งแต่4 50วัตต์ขึ้นไปยกเว้นคลาส A ไฮเอนด์บางรุ่น30วัตต์นี่ขับดังเต็มห้อง35ตารางเมตรก็มีอันนี้มันเป็นหลักการที่เรียกว่าเอากลางๆไว้ก่อนนะครับเวลาที่เราเลือกเนี่ยเวลาจริงๆแล้วเราก็เอาประมวลเหตุผลต่างๆที่ผมว่าตั้งแต่เรื่องของขนาดห้องข้อแรกแล้วก็เรื่องของลำโพงข้อที่2เนี่ยมาชั่งน้ำหนักด้วยลำโพงโดยส่วนใหญ่ปัจจุบันนะครับผมเห็นนะ86เดซิเบลนะฮะกับ87เดซิเบลไม่ค่อยเกินนั้นคือคนที่ทำลำโพงในยุคนี้เนี่ยเขาพยายามที่จะทำลำโพงให้ได้เสียงดีในตู้เล็กความไวมันก็เลยต่ำถามว่ามันเกี่ยวกันยังไงเพราะว่าเขาเชื่อมั่นว่าแอมในปัจจุบันเนี่ยมันมีกำลังแอมขับแอมที่มีกำลังขับสูงๆเนี่ยมีเยอะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่ปัญหาเหมือนสมัยก่อนนะครับที่แอมใช้แค่ 20-30 วัตต์เนี่ยนะฮะสามารถขับลำโพง100เดซิเบลหรือ90กว่าเดซิเบลเนี่ยดังลั่นบ้านแต่ตอนนี้มันไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นลำโพงที่ผลิตกันในช่วงยุคนี้เนี่ย86ถึง87เดซิเบลเป็นหลักเลยครับท่านผู้ชมนะฮะดังที่สุดเนี่ยจะไม่เกิน100 110เดซิเบลหมายความว่าอัดแรงแอมป์เข้าไปเต็มที่เนี่ยจะไม่ดังจะไม่เกิน110เดซิเบลแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องดูว่าลำโพงของเราเนี่ยความไวสูงหรือความไวต่ำด้วยอันนี้มันก็จะมีผลต่อการฟังเช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็ต้องดูด้วยว่าลำโพงตั้งพื้นหรือลำโพงวางหิ้งเพราะว่าลำโพงตั้งพื้นโดยส่วนใหญ่แม้สเปคจะเท่าเทียมกับลำโพงวางหิ้งแต่มักจะกินกำลังขับมากกว่าทั้งๆที่บอกค่าความไวเท่ากันลำโพงคู่หนึ่งวางหิ้ง
บอกไว้ที่87เดซิเบลต่อ1วัตต์ต่อ1เมตรแต่ลำโพงตั้งพื้นที่87เดซิเบลต่อวัตต์ต่อเมตรเนี่ยบางทีกลิ่นกำลังขับมากกว่าเพราะมันมีไดรเวอร์มากกว่าที่ตัวแอมป์จะต้องไดรฟ์มันออกมาเพราะนั้นลำโพงจึงมีส่วนในการทำให้เราคิดว่าเราจะเลือก Intricated Amp อย่างไรนะครับอันนี้คือข้อที่2นะครับข้อถัดไปนะครับดีไซน์รูปทรงนะครับชื่อเสียงและแบรนด์อันนี้แหละไม่ว่ากันแล้วล่ะมันอิสระบางคนบอกชอบ NED มากบางคนชอบ Rotel บางคนชอบ Audio Lab บางคนชอบ Unison บางคนชอบ Amp Sukden บางคนชอบออกเทปนะครับนะหรือ AR หรือไปออนเกียวไปบางคนอาจจะไปเล่นแอมป์ญี่ปุ่นอย่างยามาฮ่าเสียงมันจืดๆแต่มันสะอาดดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของรสนิยมแล้วนะฮะเป็นเรื่องของดีไซน์หน้าตารูปทรงนะฮะแล้วก็รสนิยมของเสียงที่เราพึงพอใจมันต้องแยกกันนะครับว่าคุณภาพเสียงเนี่ยยังไม่ใช่ทั้งหมดของคำว่าข้อที่3นี่คือดีไซน์แล้วก็รูปทรงแล้วก็เรื่องของรสนิยมเพราะรสนิยมเนี่ยมันบอกไม่ได้ผมบอกท่านไม่ได้หรอกนะฮะเพราะว่าคนเราเนี่ยเอาเราพูดถึงคนรักกันเนี่ยเราชอบนิสัยเขาแต่บางคนอาจจะไม่ชอบคนนี้แต่เราชอบอ่ะเพื่อนเราชอบคนนี้เราถูกนิสัยอ่ะคุยกันแล้วมันถูกคอถูกใจมันโอ้มันเนาะคือดื่มกินพูดคุยกันแล้วมันแฮปปี้นะฮะแต่คนอื่นอาจจะไม่ชอบคนนี้แต่เราชอบนะอย่างเงี้ยคือมันไม่มีอะไรเป็นขีดจำกัดนะเรื่องข้อที่2เรื่องดีไซน์รูปทรงแล้วก็รสนิยมแล้วก็แบรนด์เนี่ยนะท่านผู้ชมมันต้องอยู่ที่ท่านเองเพราะนั้นตรงนี้ถือว่าเป็นอิสระนะครับในข้อที่3ในการที่เราจะเลือกแต่อย่างไรก็ต้องดูว่าเป็นแบรนด์ที่รู้จักหน่อยนะครับไม่ใช่ผลิตมาจากไหนก็ไม่รู้นะโผล่มาทางเน็ตแบบสะดวกซื้อทั้งหลายนะครับผมยังไม่เอ่ยชื่อเขานะไอ้ที่ขายกันได้ง่ายๆหรือบางทีผลิตมาจากจีนถูกๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอ้หน้าตามันก็สวยดีราคาขนาดนี้เองแอมตั้ง150วัตต์ราคา 3,500 บาทเงี้ยแล้วแต่ท่านนะแต่อะไรก็ตามราคานี่มันก็เป็นตัวบอกแล้วท่านผู้ชมว่ามันของถูกหาดียากนะครับนะฮะเพราะนั้นเรื่องดีไซน์หน้าตารูปทรงแล้วก็เรื่องของรสนิยมของเสียงที่ท่านจะได้จากเขาหรือบุคลิกเนี่ยขอให้เลือกตามที่ท่านชอบนะครับอย่าได้ไปฟังคนขายซะทั้งหมดคนขายอาจจะบอกอะไรเราได้นะหลายๆอย่างนะครับบางทีพูดไปนี่หูเอียงเหมือนกันนะพูดไปทีแรกหัวเอียงไปซ้ายพอพูดไปเอ้ยเราซักหูไปทางขวาแล้วเหมือนกันนะเพราะว่าเขาเชียร์เหลือเกินเนี่ยเสียงเชียร์ไม่มีความหมายนะเราไปซื้อเครื่องเสียงลำโพงนะครับแอมตอนนี้เราซื้ออินทิเกเต็ดแอมเนี่ยเขาเชียร์เนี่ยนะมันไม่ใช่วอลเลย์บอลหรือมันไม่ใช่กีฬาชนไก่หรือมันไม่ใช่กีฬาชกมวยที่เราจะไปถือหางข้างใดข้างหนึ่งเนี่ยแล้วเลยไปเชื่อคนเชียร์อยู่ตลอดไม่ได้ต้องเชื่อตัวเราเพราะเราหูเราฟังเพราะนั้นดีไซน์รูปทรงรสนิยมขอให้ท่านตระหนักไว้ว่าเป็นสิ่งที่ท่านแฮปปี้ของท่านเองนะครับอันนี้อยู่ที่ตัวเลือกของท่านนะครับต่อไปครับเรื่องที่สำคัญคือองค์รวมของคุณภาพเสียงนะครับซึ่งคุณภาพเสียงเนี่ยผมต้องบอกว่ามันมีรายละเอียดอยู่เยอะมากเพราะนั้นท่านผู้ชมควรที่จะชมตอนถัดไปที่ผมจะพูดถึงเรื่องของเสียงดีเนี่ยดีอย่างไรตรงนี้มีเหตุผลหลักการค่อนข้างเยอะที่ท่านจะต้องเอามาคิดคำนึงนะชมตอนนี้แล้วอย่าลืมชมเสาถัดไปด้วยนะครับเสานี้เราจะมาดูว่าคุณภาพเสียงโดยรวมๆแล้วเนี่ยมันต้องเป็นคุณภาพเสียงที่มันให้ความเป็นดนตรีสูงพอสมควรสำหรับท่านความเป็นดนตรีคืออะไรคือฟังแล้วไม่แข็งแยงหูฟังแล้วมันให้ความรู้สึกรื่นรมแล้วก็มีความเพลิดเพลินสนุกสนานกับมันได้ไม่ใช่ว่าจืดชืดตั้งแต่ต้นจนปลายเลยเหมือนดื่มน้ำจืดไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ไม่ไหวใช่ไหมฮะเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยเรื่องคุณภาพเสียงเนี่ยผมอยากให้ยึดเรื่องของยึดโยงของความเป็นดนตรีเอาไว้ก่อนแล้วก็ไปผูกโยงกับข้อที่3ก็คือเรื่องดีไซน์เรื่องของรูปทรงแล้วก็เรื่องของในส่วนของรสนิยมนะครับคุณภาพเสียงโดยรวมมันคือต้องมีทั้งพลังเสียงต้องมีรายละเอียดต้องมีทุกอย่างครบถ้วนนะสมกับที่เป็น Intricated Amp ที่ดีตัวหนึ่งของท่านนะครับนะส่วนรายละเอียดที่มากกว่านี้ไปชมตอนหน้าซึ่งผมจะพูดถึงเรื่องคุณภาพเสียงที่ว่าดีนั้นดียังไงถึงก็เรียกกันว่าดีนะครับนะฮะถัดไปนะครือ
อันนี้สำคัญละนะฮะก็คือมาข้อที่5เนาะเมื่อกี้ข้อที่4เรื่องคุณภาพเสียงนะครับก็คือเรื่องของงบประมาณที่ตั้งไว้ท่านผู้ชมครับตรงนี้ต้องเผื่อไว้บ้างนะครับบางทีตั้งไว้ 30,000 เนี่ยไปเจอแอม 35,000 งั้นลดลงมาเล่นตัว 28,000 ดีกว่าแล้วมันจะได้เสียงที่ท่านได้หรือเปล่าเผื่อไว้นิดนึงเผื่อไว้นิดนึงนะครับคงไม่ต้องถึงขนาดหยิบยืมเพื่อนบ้านเนาะคุยกับภรรยารู้เรื่องก็บอกฉันอยากจะเล่นแอม 30,000 เนี่ยแต่ขอไว้สัก 40,000 เผื่อไว้นะไม่ได้หนีไปเที่ยวไหนหรอกนะคือเราจะเล่นแอมตัวนี้ได้ด้วยกันไปซื้อด้วยกันก็ได้นะครับเดี๋ยวนี้ผู้หญิงไปซื้อกับผู้ชายเยอะนะเห็นทางผู้ขายอย่างร้านปิยะนาถบอกว่าเดี๋ยวนี้ไปกันเป็นคู่เลยนะครับสุภาพสตรีสุภาพบุรุษไปซื้อด้วยกันแล้วก็มีความสุขด้วยกันนะบางทีอุ้มลูกจูงหลานไปด้วยนะครับนะต่อไปร้านเครื่องเสียงควรที่จะมีช็อกโกแลตสำหรับเด็กบ้างนะมีลูกอมบ้างหรือเปล่าไม่แน่ใจเอาเป็นว่าตัวงบประมาณที่ตั้งไว้ท่านผู้ชมต้องเผื่อไว้อย่างน้อยบวกลบ 20-25% นะครับเผื่อเราตั้งใจว่าเราจะเล่นแอม 30,000 ตัวนี้ดูสเปคมาดีแล้วนะคุณวิจิตก็พูดดีแล้วเซียนคุณนุ่นก็บอกว่าดีแล้วเราอยากได้มากไปถึงอาจจะผงะหงายหลังก็ได้อาจจะไม่ได้ชอบตามที่กูรูทั้งหลายแนะนำก็ได้บันดันไปชอบอีกรุ่นหนึ่งมันต้องใช้เงินเพิ่มอีกตั้ง 5,000 อีกตั้ง 10,000 เนี่ยทำไงดีนี่คืองบประมาณที่ท่านจะต้องเฉลี่ยเผื่อเหลือเผื่อขาดอีกอย่างหนึ่งก็คืออินทิเกเต็ดแอมทุกตัวไม่มีแถมสายลำโพงให้เพราะนั้นต้องเผื่อยังไงก็ต้องเผื่อไว้สำหรับซื้อสายลำโพงที่พอสมควรอย่าไปเชื่อพวกสิงนอกรีดทั้งหลายนะครับบอกโอ้ยใช้ลวดตากผ้าก็ได้อย่างนี้ได้เสียงเหมือนกันใช่ได้เสียงเหมือนกันเสียงอะไรเสียงขยะหรือเสียงอะไรใช่ไหมฮะเราฟังของเราเองเราต้องรู้นะฮะสายไฟธรรมดาก็ได้ได้มันก็ได้มันก็ได้เสียงมันไปจากจุดหนึ่งไปถึงจุดหนึ่งเหมือนกันแต่มันไปดีหรือไม่ดีนะครับนะท่านจะนั่งตุ๊กๆไปถึงเชียงใหม่หรือท่านจะนั่งขับรถเบนซ์ไปถึงเชียงใหม่มันก็มีข้อเปรียบเทียบใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเผื่องบประมาณที่ตั้งไว้ด้วยนะครับข้อถัดไปข้อที่6ที่ผมจะพูดถึงนี่ก็คือเรื่องของฟังก์ชันและความเป็นไปได้ที่เราจะไปใช้ในบ้านฟังก์ชันคือยังไงครับเพราะว่าแอมทุกตัวอินดิเคเตอร์แอมทุกตัวเนี่ยนะฮะมันจะมีฟังก์ชันที่ท่านจะต้องเลือกใช้อย่างเช่นบางคนบอกจะเอาไปสตรีมมิ่งแล้วมันมีภาคสตรีมมิ่งในตัวไหมถ้าไม่มีเราต้องซื้อเพิ่มไหมเราต้องคิดหรือบางท่านบอกเอาไปเล่นอนาล็อกอย่างเดียวแน่ใจนะว่ามันมีแต่ภาคไลน์หรือเปล่ามันมีภาคโฟโนหรือเปล่าอันนี้ต้องคิดว่าฟังก์ชันเขาให้เรามาครบไหมบางตัวนี่เขาให้ครบเลยนะฮะอย่างเช่นตัว M10ของ NED เนี่ยผมทึ่งเลยนะฮะแอมไม่ถึงแสนนะฮะแต่ว่ามีสตรีมมิ่งให้เสร็จนะฮะมีภาคปรีโฟโนให้ด้วยนะครับมีแดกในตัวเองคือครบหมดเลยนะครับอันนี้เราก็ต้องคำนึงถึงว่าฟังก์ชันเนี่ยเราต้องการใช้อะไรบ้างนะครับไม่ใช่ซื้อไปถึงบ้านอ้าวยังขาดนู่นอีกยังขาดนี่อีกเพราะนั้นเรื่องของฟังก์ชันเนี่ยมันจะเป็นข้อลำดับท้ายๆจริงแต่ท่านก็ต้องเลือกไว้ด้วยว่าฟังก์ชันที่ท่านต้องการเอาไปใช้กับอะไรนะอินพุตของแอมเรื่องนี้มี4ช่องมีโฟโนซะช่องหนึ่งอีก3ช่องเป็นช่องไลน์ปรากฏว่าท่านมีเทปเก่าๆตัวหนึ่งที่จะเล่นอีกตัวหนึ่งเป็น CD นะครับอีกตัวหนึ่งจะเอาบูเลมาเข้าฟังเสียง2ชแนลจากหนังสมมุตินะครับเอาปลาเข้าไป3แล้วแล้วท่านยังจะมี CD อีกตัวหนึ่ง SCD อีกตัวมีตั้ง 4-5 อันแล้วปรากฏว่า input มันมีอยู่แค่3เองนะอันที่4เป็นโฟโนเงี้ยท่านไม่ได้เล่นโฟโนประมาณนี้นะครับเพราะนั้นต้องดูด้วยว่า input มาพร้อมไหมนะครับฟังก์ชันตัวนี้แล้วฟังก์ชันอีกอันหนึ่งที่ผมคิดว่าสำคัญอย่างมากนั่นก็คือ pre-out กับ main in pre-out หมายความว่าเมื่อเราเล่น integrated ตัวเนี้ยเราซื้อมาข้างละ 4-50 วัตต์เนี่ยวันหนึ่งเราอยากจะขยายเป็นข้างละ150-200วัตต์เนี่ยเราทำไม่ได้ถ้ามันไม่มีภาคพรีเอาก็คือเอาพรีเอาไปซื้อ power นอกมาแล้วก็ขับนะฮะมันก็จะได้กำลังขับเพิ่มขึ้นเดี๋ยวนี้แอมหลายตัวทำแบบนี้ให้มีพรีเอาหมดอย่างผมเคยมานำเสนอในรายการไม่ว่าจะเป็นของ Rotel นะครับของ NED นะครับนะฮะก็จะมีพรีเอาให้อย่างพรีเอาเนี่ยบางที NED มี main in ด้วยคำว่ามี main in ก็หมายความว่าถ้ามี main in คือเราใช้ตัวฟรีที่เราชอบตัวอื่นเนี่ยมาใช้ power ในตัวอินดิเกตของเราได้มันสามารถเป็นได้ทั้งฟรีและ power แยกออกจากกันได้สังเกตสาย U ข้างหลังมันจะมีเสียบแต่บางตัวเขาก็ไม่มีสาย U เสียบให้นะก็มีลอยๆไว้เลยนะครับนะเราก็เอามาใช้งานได้
ตรงนี้เป็นการขยับขยายโดยที่เราไม่เสียอะไรไปอินทิเกรตเรายังอยู่เหมือนเดิมแต่เอามาใช้เป็นปรีแล้วไปซื้อ power เพิ่มหรือเอามาเป็น power แล้วซื้อปรีตัวอื่นมาใช้เพื่ออยากจะได้เสียงใสมากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็มีหลักคิดไปได้ในวันข้างหน้าซึ่งเราก็จะมา back to school กันอีกนะครับข้อสุดท้ายนะครับอันนี้เป็นข้อแนะนำที่พลาดไม่ได้เลยคือบริการหลังการขายนะครับผมย้ำตลอดเรื่องนี้ซื้อได้ใช้เงินแล้วเงินเป็นพระยาคุดบินออกไปแล้วไม่ค่อยบินกลับมาที่กระเป๋าเหมือนเดิมนะไปแล้วบินหายจ้อยไปเลยนะครับเพราะนั้นก่อนที่เราจะควักสตังค์จ่ายเนี่ยสืบประวัติการบริการหลังการขายของผู้นำเข้าหรือผู้ขายด้วยนะครับว่าแบรนด์นี้ยี่ห้อนี้เนี่ยเขามีบริการหลังการขายดีไหมไม่ใช่แค่บอกว่ารับประกัน1ปีพอถึงไปถึงหน้าร้านเครื่องจริงพอซื้อมา 2-3 วันของเสียเอาไปยื่นบอกว่าไม่ได้ของมันเสียเนี่ยนะหน้าเป็นจังหวะเลยไม่คุยด้วยนะครับมีบ่ายเบี่ยงไปนู่นไปนี่ไปนู่นไปนั่นนะครับจากถนนตรงๆกลายเป็นถนน4เลน8เลนคือคุมไม่อยู่เลยอย่างเงี้ยมีนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่มีในวงการเครื่องเสียงบ้านเราเนี่ยผมก็เป็นคนปากเสียก็พูดตรงๆว่ามันมีประเภทที่ซ่อมแล้วเนี่ยนะครับนะฮะเจอราคาแพงจนหูดับก็มีนะครับบางทีไปซ่อมข้างนอกช่างซึ่งไม่รู้เรื่องก็จิ้มกันสนุกเลยนะครับไม่ใช่ช่างบริษัทนี่ครับเดี๋ยวนี้เครื่องเสียงโดยส่วนใหญ่เนี่ยท่านผู้ชมมักจะไม่ซ่อมมักจะเป็นการเปลี่ยนเป็นแผงซ็อกเก็ตเปลี่ยนทั้งชุดไปซ่อมตัวเป็นชิ้นเป็นอันเหมือนเมื่อก่อนเขาจะไม่ค่อยทำกันเพื่อความสะดวกนะแต่อย่างไรก็ตามวิธีการสืบผู้ที่ให้บริการหลังการขายเนี่ยไม่ยากหรอกครับนะฮะเขาไปอ่านในอินเทอร์เน็ตบ่อยๆเดี๋ยวท่านเห็นเองนะพวกที่ชื่อเสียงดีกับพวกที่ชื่อเสียดีเนี่ยนะมันจะมีบาลานซ์กันอยู่นะครับเพราะนั้นเนี่ยเครื่องเสียงในบ้านเราเนี่ยแต่โดยส่วนใหญ่ผมก็ดีใจนะเพราะว่าบริษัทตัวแทนผู้นำเข้าของบ้านเราโดยส่วนใหญ่เนี่ยให้การบริการหลังการขายดีเกินผมว่า 80-90% น่ะมีบ้างเหมือนกันนะครับประเภทแกะหลงฝูงนะครับนะฮะและแกะดำพวกนี้เนี่ยทำเอาปั่นป่วนวุ่นวายนะครับนะบอกรับประกันโอ้ยผมรับประกัน5ปี10ปีเลยแต่ไปจริงๆนะไม่เคยประกันว่ามันเป็นยี่ห้อนี้เท่านั้นเองคือที่เหลือคุณต้องจ่ายทั้งค่าอะไหล่ค่าอะไรเนี่ยเพราะนั้นสอบถามกันให้ดีว่าทั้งค่าอะไหล่และค่าแรงเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับนะฮะถ้าจะให้ดีก็คือสอบถามจากเพื่อนๆนะครับ your friend น่ะดีที่สุดเขาจะบอกคุณได้ว่าเป็นอย่างไรนะครับนะฮะไม่ต้องมากระซิบถามผมหลังใหม่นะนะฮะอย่าให้เป็นภาระผมเลยนะอันนี้ก็ถือว่าบริการหลังการขายเนี่ยบางครั้งอาจจะย้อนกลับมาเป็นข้อแรกด้วยซ้ำไปว่าจะซื้อ Intricated Amp ทุกตัวเนี่ยเลือกบริการหลังการขายก่อนว่าในระหว่างแอมที่ดีด้วยกันทั้งคู่เนี่ยเรารู้ว่าบริษัทเนี่ยบริการหลังการขายเนี่ยย่ำแย่นะฮะอีกอันนึงเนี่ยดีมากผมคงไม่ต้องบอกนะว่าคุณจะเลือกอะไรนะครับนะอันนี้คือหลักคิดโดยทั่วไปที่เกี่ยวกับ Intricated Amp นะครับท่านผู้ชมครับหวังว่าครั้งหน้าเราไปติดตามฟังกันบรรยายอีกรอบหนึ่งว่าเสียงดีมันดีอย่างไรเนี่ยเพื่อที่จะเป็นช้อยอีกช้อยหนึ่งสำหรับคนที่เลือก Intricated Amp หรือลำโพงหรือเครื่องเสียงครับท่านผู้ชม